มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนครม.เคาะแล้วเราชนะม.33เรารักกันแจกวันไหนใครได้เท่าไหร่เช็คเลยค่ะวันที่11พฤษภาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ระลอกเดือนเมษายนเพิ่มวงเงินให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการเราชนะและม.33เรารักกันอีกคนละ 2,000 บาทโดยแบ่งจ่าย2งวดนะคะงวดละ 1,000 บาทค่ะสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะนะคะมีจำนวนทั้งสิ้น 32.9 ล้านคนและโครงการม.33 มีจำนวน 9.27 ล้านคนค่ะสำหรับการโอนเงินทั้ง2โครงการนะคะมีดังต่อไปนี้นะคะสำหรับโครงการเราชนะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังในวันที่20พฤษภาคมจำนวน 1,000 บาทนะคะและในวันที่27พฤษภาคมจำนวน 1,000 บาทค่ะส่วนโครงการเราชนะนะคะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่21พฤษภาคมจำนวน 1,000 บาทและวันที่28พฤษภาคม64อีกจำนวน 1,000 บาทค่ะโครงการเราชนะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนหรือว่ากลุ่มเปราะบางนะคะวันที่21พฤษภาคม64จำนวน 1,000 บาทและวันที่28พฤษภาคม64จำนวน 1,000 บาทค่ะโครงการม.33 เรารักกันนะคะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังในวันที่24พฤษภาคม64จำนวน 1,000 บาทและวันที่31พฤษภาคม64จำนวน 1,000 บาททุกโครงการสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ